กูเคยไปนั่งอ่านในเนี้ยที่มันลงแบบใน TikTok แบบผู้ชายที่แบบแสนดีอ่ะกูตรงทุกข้อเลยนะผมหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะจริงอ่ะตรงกันข้ามหมดเลยนะจบแต่ลุงก็พูดกับพี่เต้าไม่ได้แบบแนวพอพอนี่ก็รู้แบบพูดแนวเพื่อนปะไม่กูพลาดเองแหละเมื่อก่อนนี่เรียกกูว่าพี่แต่กูบอกว่าอยากเป็นกันเองเขาจัดให้เลยใช่เขาจัดได้เลยไอ้เหี้ยบูบาร์ดี้ดิไอสัตว์มาที่เดี๋ยวกูตบผมมีหนวดใช่ไหมถ้าเกิดมีหนวดไม่บักถ้าเกิดมีหนวดไม่บักบักหัวมึงบักผมมีหนวดผมไม่บักไม่หัวมึงบักเนี่ยเออมีหัวดิมีหัวดิผมดีบักไม่บักหรอกแกไม่หายว่าหัวมันอ่ะมันไม่ได้บักหัวเป็นล้านหัวเป็นล้านลุงหัวเป็นล้านโอเคไม่บักไม่บักเก็บตังค์ด้วยไอ้ตีอะไรครับเท่าไหร่ครับเนี่ยลุงไปเลยก็ได้นะออกได้เลยนะลุงไปเดี๋ยวรอพร้อมกันไงเดี๋ยวรอพร้อมกันไปเลยไปก่อนเลยเท่าไหร่ห้าพันนะ5,000โอเคครับผมมึงลองคิดดูนะเว้ยชีวิตกูอ่ะเซิร์ฟกูเมียกูอายุประมาณ17อ่ะกูอายุประมาณ20อ่ะมึงลองดูเดี๋ยวว่ากี่ปีอ่ะตอนนี้กี่ปีวะเยอะอยู่นะปีแล้ววะรอบได้อยู่นะโอ้เหี้ยนานจัด10บวกอ่ะอยู่กันนานจัดอ่ะลิปันเมียกูก็เลยไม่ค่อยมีชีวิตวัยรุ่นไงกูเขาก็บอกอยู่ว่าอยากเรียนกูบอกไปเรียนดิเขาบอกอยากใส่แบบชุดนักศึกษาอะไรประมาณนี้เหรออืมตายห่าไปละขับดิไปขับเองเดี๋ยวไปซื้อให้มาใส่ยูเจนโลกแบบนี้มึงไม่ต้องไปเรียนแล้วจีเหี้ยซื้อได้แต่ไม่ให้เรียนครับซื้อได้แต่ไม่ให้เรียนใช่ทำอย่างอื่นแทนไงทำไมอ่ะติวพิเศษอ่ะติวพิเศษเดี๋ยวติวพิเศษให้เมียกูเองไม่ต้องกลัวอยากเรียนแบบไหนอ่ะสอนได้หมดอ่ะได้เลยว่ะลุงครับเปิดไมค์ปกติดิเซิร์ฟมันกระซิบปลายสัตว์ไม่ค่อยได้ยินชอบด้วยเพราะว่าลุงมันเรื่องแบบนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วที่พูดบอกว่ามาถึงสั่นเลยอะไรที่สนามบินนะก็จริงอ่ะทำไมอ่ะคนมันแอบอยากเจออ่ะเออปีหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยไม่เจอกันอ่ะไอ้เหี้ยเจอกันครั้งหนึ่งก็ต้องใส่ยับหน่อยดิวะลุงเต็มระบบเลยปะเต็มระบบเลยอ่ะไอ้เหี้ยชุดใหญ่ไปกับทีมเนี่ยกูดึงเข้าหัวเข้าห้องเลยอ่ะกระชากเลยอ่ะลุงกระชากเลยกระชากหัวเลยกระชากหัวแทบหลุดเลยปะเออของจริงว่ะโหตอนนั้นเมียกูอย่างสวยอ่ะตอนนี้ก็สวยเหมือนเดิมซึ่งว่าลุงของจริงจัดแล้วนะไม่จำเป็นต้องปิดบังอ่ะไอ้อ่ะเออเรื่องพวกนี้อ่ะนะลุงเรื่องธรรมชาติอ่ะนะได้มนุษย์เรามันใช่เรื่องแบบแค่เรื่องเสียหายอ่ะนะใครๆก็ทำกันอ่ะใช่ป่ะล่ะใช่ลุงไม่ทำมั้งอืมจริงก็เรื่องปกติอ่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายอ่ะทำเป็นในนี่กันอ่ะเนาะใช่เพราะว่าเอาจริงๆนะเว้ยชีวิตกูอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยนะเว้ยพูดตรงๆเลยอ่ะนอกจากไม่หมายถึงแบบการใช้ชีวิตนะเว้ยแบบว่าแบบเดินกินข้าวคนเดียวนี่ทำไม่เป็นนะแบบไปกินข้าวคนเดียวนี่ทำไม่ได้นะให้กูแบบจ่ายตังค์ใช่ป่ะอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเงี้ย30บาทแต่ต้องนั่งแดกคนเดียวกูทำไม่ได้นะเว้ยอันนี้พูดตรงๆเลยร้านหน้าบ้านไม่ได้หรือร้านหน้าบ้านอะไรไม่ได้อ่ะทำไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันเขินอายอ่ะที่แบบความรู้สึกที่ไปนั่งแดกข้าวคนเดียวอ่ะแต่ผมก็เป็นนะลุงผมก็เป็นเหมือนกันทำไม่ได้อ่ะอย่างไปเซเว่นคนเดียวอันเนี้ยไปได้อยู่ไปกับลูกไปประมาณเนี้ยเออพอได้อย่างเซเว่นอ่ะไปได้แต่เวลาไปซื้อของเกี้ยอะไรที่แบบต้องถ้าไปนั่งกินคนเดียวผมทำไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่งใช้ชีวิตกันแบบ10ปีบวกๆแบบนั่งแดกข้าวด้วยกันอะอะไรประมาณนั้นกูเคยไปนั่งอ่านในเนี้ยที่มันลงแบบใน TikTok แบบเลื่อนผ่านเจอบ่อยๆอ่ะไอ้ที่แบบว่าผู้ชายที่แบบแสนดีอ่ะกูตรงทุกข้อเลยนะอันนี้เราประเมินตัวเองไม่ได้หรอกลุงต้องให้คู่ชีวิตเราเขาเป็นคนบอกดีกว่าผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่ามันตรงกับกูทุกข้อไงมันมีอะไรบ้าง
ุกข้อมีแบบว่าไม่กล้าแบบไม่กล้าแบบพูดหวานๆอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะครับผมแล้วมันมีเหี้ยอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้อ่ะเยอะก็คือปากร้ายใจดีอ่ะเหรอใช่ไหมเออฟิลประมาณนั้นฟิลประมาณนั้นนะใช่ว่ามันก็มีหนึ่งผมหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะจริงอ่ะพูดถึงที่ใหม่ไปถึงเซอร์ไพรส์อ่ะตรงกันข้ามหมดเลยนะจบแต่ลุงก็พูดกับพี่เต้าไม่ได้แบบแนวพอๆนี่ก็รู้แบบพูดแนวเพื่อนปะไม่กูพลาดเองแหละเมื่อก่อนนี่เรียกกูว่าพี่แต่กูบอกว่าอยากเป็นกันเองโอเคเขาก็จัดให้เลยใช่เขาจัดได้เลยไอ้เหี้ยบูบาดี้ดิไอ้สัตว์มาที่เดี๋ยวกูตบลงสิเดี๋ยวกูตบมึงลงสิไอ้เหี้ยเปลี่ยนสีรถก่อนใครแม่งแต่งสีรถแม่งโคตรได้ดีเลยไม่เท่เลยคือเหี้ยอะไรวะนี่ดูดีหน่อยสวยป่ะซักฮัลโหลสวยดิลุงชอบเท่แรงนะเว้ยแลมโบอ่ะมึงดูดิถ้าไปรีแมปหน่อยนี่คนแรงด้วยขับง่ายด้วยง่ายจัดแต่มันช้าวิ่ง230อ่ะไอ้เหี้ยกูรุดด้วยก็แล้วผมเอาไปโอ้มาโดนอาวันแป๊บเดียวอ่ะเพื่อนเดียวอ่ะยิงผมยาวแล้วมันจะออกตัวได้ถ้าแบบวงจรเลี้ยวอ่ะต้องแรงกว่านี้หน่อยอ่ะไอ้ยามช้าเกินแบงค์ครับไอ้สัตว์ใครวะร้านเกมดีกว่าปะจีเล่นปะไม่ได้ครับลุงหาเกมเล่นกัน